ต่ายชุติมาเคลื่อนไหวหลังพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตสามีไม่ผ่านการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกลั่นจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทำไมหลังจากที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ผ่านการลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีในรอบแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคม66ที่ผ่านมาซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.และสมาชิกวุฒิสภาส.ว.บางส่วนที่ใช้สิทธิ์งดออกเสียงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงในโลกโซเชียลและมีการพูดถึงอย่างมากมายล่าสุดต่ายชุติมาอดีตภรรยาของพิธาก็ได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้เช่นกันโดยเจ้าตัวได้โพสต์ IG Story ตั้งคำถามสั้นๆว่าแล้วจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทำไมคะคือคะแนนเยอะสุดก็ยังมีปัญหา